สงกรานต์เคลื่อนไหวแล้วถึงประเด็นดราม่าแมทโพกชาวเผือกว่าไงสวัสดีค่ะซีดยังคงกลายเป็นดราม่าร้อนแรงต้อนรับปี2566ถึงการเลิกราระหว่างนางเอกซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอ้ําพัชราภากับไฮโซโพกประธานวงหลังมีข่าวลือออกมาว่าการเลิกกันเพราะมือที่3ก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมาโพสต์ยอมรับว่าได้เลิกกับอ้ําซึ่งการเลิกราในครั้งนี้ได้เกิดประเด็นมีอักษรย่อออกมาว่าดาราสาวมอเป็นมือที่3พร้อมกับโยงไปที่แมทพิรณีก่อนที่ต่อมาแมทจะออกมาชี้แจงในฝั่งของตัวเองยืนยันว่าการจับมือกับพกในแบบเพื่อนพี่น้องเท่านั้นและพอรู้ว่าอ้ําไม่สบายใจตนก็ได้ส่งข้อความไปชี้แจงและเล่าเรื่องจริงให้ฟังแล้วเรื่องมีอยู่ว่าแมทไปสังสรรค์ปีใหม่โดยไปกับเพื่อนๆผู้จัดการไม่ได้มีการนัดหมายกับพี่พกแต่อย่างใดเป็นเพื่อนกลุ่มแฮงเอาท์กันมานานทุกครั้งที่ปาร์ตี้จะได้เจอหรือไม่เจอก็ตามแต่โอกาสวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่พี่พกผายมือขึ้นมาจะว่าเพื่อดูแลน้องก็ได้ไม่ใช่การเดินจูงมือหรือจับมือถือแขนแบบชู้สาวทั้งนี้แมทคุยกับพี่พกแล้วว่าเราต้องยอมรับในความไม่คิดเกินเลยไปของเราสองคนจึงทำให้มีภาพที่น่าจะเข้าใจผิดอย่าแก้ตัวตรงจุดนี้แต่ขอแก้ไขเพื่อยอมรับถึงความผิดพลาดเมื่อทราบเรื่องที่พี่อ้ําไม่สบายใจแมทรีบส่งข้อความไปเพื่อขอโทษและอธิบายในวินาทีนั้นเลยรวมถึงส่งแชทของแมทกับพี่พกตั้งแต่แรกเพราะคิดว่าอย่างน้อยถ้าคนจะมีอะไรเกินเลยจริงต้องปรากฏในแชทเพื่อให้พิจารณาในความบริสุทธิ์ใจค่ะทั้งนี้ขออภัยทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องแมทเป็นห่วงความรู้สึกทุกๆท่านมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่เมื่อพลาดไปแล้วขอแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้องแทนการแก้ตัวค่ะขอโทษจากใจอีกครั้งและขอความกรุณาไม่เติมแต่งเรื่องให้บานปลายใหญ่โตนะคะอย่าลืมว่ามีหลายคนต้องบอบช้ำขอบคุณค่ะล่าสุดในฝั่งของสงกรานต์เตชะนรงค์แฟนหนุ่มของแมทพิรณีก็มีการเคลื่อนไหวแล้วโดยออกโรงสยบทุกประเด็นด้วยการโพสต์ใน IG Story สั้นๆว่าไปกันใหญ่แล้วข่าวไม่ได้มีอะไรเลยครับน้องๆเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะซีดแซ่บไม่ไหวจริงๆถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ